ไปดูเรื่องของคดีทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนึงหน่อยนะฮะเมื่อศาลคดีทุจริตนะครับสั่งจำคุกตำรวจรับสวยอ่างนะฮะทั้งสิ้น325ปีโอ้โหนะครับ อันนี้เกิดขึ้นนะดาบตำรวจนะสอเสือเนี่ยยศแค่ดาบนะฮะตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากอะไรถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นะฮะได้เผยแพร่คดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางพิพากษาลงโทษจำคุกตำรวจนายนี้พฤติกรรมก็คือเรียกเงินจากสถานบันเทิงอาบอบนวดนะครับการกระทำทุจริตนะโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้ต้องหานะครับและก็มีการเรียกรับเงินเรียกรับทรัพย์โดยมิชอบจากสถานอาบอบนวดนาตรีเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีสอบสวนในคดีอาญาจากการเข้าติดตามตรวจค้นจับกุมนะครับจำนวน65ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 641,000 บาทนาตรีเขาจดไว้นะฮะจ่ายให้ใครบ้างจ่ายอย่างไรจ่ายให้พี่ดาบสอเสือคนนี้65ครั้งค่ะนะครับปปท.เข้าไปตรวจสอบพบมีความผิดจริงนะฮะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149มาตรา157นะครับแล้วก็พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับมาตรา123ทับ1ทับ2ทั้งหมดทั้งมวลก็ส่งฟ้องศาลนะครับศาลมีคำพิพากษาตัดสินมานะฮะเบื้องต้นจำคุกจำเลยนะครับกระทงละ5ปีรวมทั้งสิ้น65กระทงก็คือเรียกรับเงิน65ครั้งนะฮะตามโพยรวมจำคุกทั้งสิ้น325ปีนะฮะแต่เมื่อรวมทุกกระทงแล้วจึงจำคุกได้สูงสุดอยู่ที่50ปีโอ้โหนี่คือนาตาลีนี่คือดาบสอนะฮะยังมีระดับนู้นระดับนี้อีกเยอะเดี๋ยวโดนมาอีกเพียบใช่เพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าตอนที่ไปเปิดโพยเนี่ยรายชื่อเนี่ยมันมีหน่วยงานนะมีตำรวจหลายหน่วยโอ้เยอะเลยสดส.ก็มีตำรวจสิทธิสตรีเด็กก็มีค้ามนุษย์ก็มีเดี๋ยวมากันอีกเพียบไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้แค่สืบนครบาลได้ดาบนะฮะโดนไป325ปีจำคุกสูงสุดนี่50ปีนี่คือเรื่องนึงเรื่องของกรณีที่มีการรีดไถรับเงินรับสวยต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนว่าใจดำเนินมาตลอดนะแล้วก็มีมาตลอดนี่ล่าสุดนี้เนี่ยนะคะมันก็มีกรณีที่ทางด้านของในเป๋ากับในเกมสองคนนี้เนี่ยเป็นขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุติคือเขาเนี่ยไปให้ปากคำต่อตำรวจนะคะที่สภ.เมืองอุดรธานีไปแจ้งความแบบนี้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่หน่วยตำรวจสันติบาลอุดรธานีทั้งหมดเนี่ย 7-8 นายบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเรียกรับเงินจากพวกตน 500,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีฐานความผิดร่วมให้บุคคลอื่นกู้ยืมโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือกลุ่มของในเป๋าในเกมเนี่ยมีอยู่ประมาณ7-8 คนนะคะแล้วเขาก็มีการเปิดเพื่อให้คนเนี่ยมากู้เงินและปรากฏว่าก็มีตำรวจชุดหนึ่งบุกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกว่าเอาแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะให้ดำเนินการดำเนินฐานความผิดนี้เนี่ยจ่ายมาตอนแรกเรียกไปเนี่ย1 ล้านบาทนะเพื่อแลกกับการที่ไม่ดำเนินคดีแต่ว่าในกลุ่มของในเป๋าในเกมเนี่ยเขามีเงินไม่พอค่ะพี่หนุ่มเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวตระเวนไปเนี่ยไปกดตามตู้ ATM ต่างๆต่อรองอย่าง1ล้านเหลือ500,000ใช่เบ็ดเสร็จเหลือแค่500,000นะคะเหลือ500,000แล้วตำรวจก็บอกว่าโอเคเอาไป500,000ได้แต่ว่าขอจับเพื่อนเขาไปอีก2คนด้วยไปฟังในเป๋าเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่สันติบาลครับสันติบาลไหนครับสันติบาลอุดรจะเป็นยังไงเขาได้พูดยังไงกับเราเขาพูดกับอีกคนนึงครับว่าเพื่อนผมเนี่ยต้องถามเพื่อนผมอีกคนครับแล้วเอาของพวกเราไปแยกสอบไหมครับไม่ครับก็สอบรวมผมจะเข้าไปคุยกับเพื่อนผมเนี่ยแต่เขาไม่ให้ผมเข้าไปเอาผมไปกดตังค์กับเพื่อนผมอีกคนนึงไปกดตู้ที่ไหนบ้างครับตู้กสิกรหลังสถานีครับแล้วก็ไปกดที่แยกบุญถาวรกสิกรเหมือนกันครับกสิกรเหมือนกันตู้แรกกดเงินเท่าไหร่ครับตู้แรกกดเงินออกมา150,000ครับตำรวจไปกับเราทั้งหมดกี่คน2คนครับไปกดตู้กดตู้แล้วตู้2ล่ะตู้ที่2อีก330,000โอนให้ตำรวจอีก 20,000 โอนผ่านทางไหนครับเคแบงค์ครับมีหลักฐานไหมมีครับหลักฐานมีหมดเลย
เราเป็นคนโอนนะครับเพื่อนผมคนโอนครับสรุปสลัตะ500,000บาทไปตะเวนกดเงินเนี่ยนะฮะค่ะไอ้เจ้านี่ไม่มีเงินก็ไปยืมเงินญาติพี่น้องยืมอะไรมาเพื่อไม่อยากจะให้ถูกดำเนินคดีจ่ายไป 500,000 พอจ่ายเสร็จเรียบร้อยพอยต์มันอยู่ตรงที่ตำรวจสันติบาลเนี่ยบอกว่าเอ้ยเป็นคดีแล้วจับมาแล้วยังไงต้องส่งพนักงานสอบสวนเขาก็ต่อรองว่าส่งกี่คนตำรวจบอก2ไม่ได้พี่ขอ1คนเฮ้ย1คนไม่ได้ต้อง2ที่สุดก็เลยส่งไป2นะฮะแล้วก็พร้อมด้วยเงินของกลางที่ไปเก็บเงินจากดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะฮะ 5,000 บาทส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปส่วนพวกตนที่เหลือนี่ถูกปล่อยออกมาพอถูกปล่อยออกมาบอกว่าเฮ้ยอะไรเงิน 500,000 ก็ออกไปแล้วยังมาจับเพื่อนไปอีก2คนอีกเสียดายเงินน่ะเพราะว่าไม่ใช่เงินเราอุตส่าห์ไปยืมคนอื่นมาที่สุดก็เลยตลบหลังตำรวจค่ะไปแจ้งความตลบหลังตำรวจไปแจ้งความสภ.เมืองอุดรธานีจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะรับแจ้งเสร็จก็ประสานผู้บังคับบัญชาก็ไปติดตามตรวจสอบพบว่าตำรวจหน่วยที่ถูกกล่าวหาเป็นตำรวจสันติบาลมีทั้งหมด7นายสัญญาบัตรยศร้อยตำรวจเอก1นายชั้นประทวนอีก6นายนะครับขณะนี้ผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือที่ภาค4เนี่ยได้สั่งกำชับเรื่องนี้อย่างเต็มที่และล่าสุดนะฮะที่กองบังคับการตำรวจสันติบาล1โดยพลตำรวจตรีอุดรวงชื่นผู้บังคับการสันติบาล1มีคำสั่งให้7คนนี้นะฮะให้7คนนี้ขาดจากตำแหน่งก็คือย้ายเข้าสปก.บก.สันติบาล1ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมประกอบด้วยนะฮะคนแรกร้อยตำรวจเอกชูสกุลวงวรรณาฮะอันนี้รองสารวัตรนะสัญญาบัตรที่เขาพูดถึงคนที่2จ่า10ตำรวจพงเพชรพลตื้อ10ตำรวจเอกธนาดลดาทอง10ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ชัยศรีหา10ตำรวจเอกวัชรพงษ์สุวรรณศรี10ตำรวจเอกเฉลิมราชพิมพ์แก้วและ10ตำรวจเอกเกษมสายมณีฮะคือขาดจากตำแหน่งเดิมแต่ว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นแทนคือพูดง่ายว่าสั่งเด้งเอาเข้าบก.สันติบาลก่อนไปสอบกันก่อนใครเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยก็ไปว่ากันแต่เบื้องต้นโอ้โหผู้เสียหายซัดเต็มๆนะพูดถึงพฤติกรรมเข้าไปกดเรียกรับเงินนะพูดถึง1ล้านแล้วก็มาต่อรองกันเหลือ 500,000 ตะเวนกดเงินต่อรองกันจับ1คนไม่ยอมจับ2คนเพื่อดำเนินคดีเขาก็เลยโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวเรียนท่านผู้ชมนะแก๊งเงินกู้หมวกกันน็อกเนี่ยผิดกฎหมายนะใช่ค่ะไอ้น้องคนเหล่านี้ทำผิดกฎหมายกระบวนการจับส่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับอะไรก็ว่ากันแต่ทำผิดกฎหมายแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอุ้มเขาแล้วก็มารีดเงินเขาใช่อันนี้ก็ผิดเหมือนกันคุณก็ผิดเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดนี้ก็คือพอมาแจ้งความเจ้าตัวเด็กกลุ่มนี้ก็บอกว่าคือก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงดำเนินการถึงที่สุดส่วนตัวเองบอกว่าบอกแบบนี้ว่าจะเลิกละเลิกปล่อยเงินกู้หากินบนหลังคนน่ะนั่นน่ะสิขุดรีดเขาทำงานทำมาหากินก็ยากลำบากอยู่แล้วยังมาเอาผิดเขายังมาขุดรีดเขาอีกนะฮะอย่าทำเลยน้องนะฮะ